สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยู่กับรายการหมากเด็ดแต้มเซียนนะประจำวันศุกร์นะฮะคลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปแนวบันทึกเกมนะครับเราก็จะนำเสนอบันทึกเกมเก่าๆของเซียนที่เคยไปแข่งไว้ในที่ต่างๆนะครับเอามาวิเคราะห์ให้สนุกพากันสบายสไตล์คารวาสผู้ใฝ่รู้วันนี้นะครับเราก็มีบันทึกเกมเด็ดๆมานำเสนอนะครับเป็นบันทึกเกมจากการแข่งขันคุณทองคำครั้งที่12นะครับระหว่างสีขาวเซียนหนูทองนะครับส่วนสีแดงเซียนนรงค์นะผมไม่แน่ใจว่าเซียนท่านนี้เนี่ยท่านมีฉายาว่านรงค์บางไซหรือเปล่านะถ้าใครพอทราบก็รบกวนคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับหลายๆคลิปนะผมขออนุญาตบอกคุณผู้ชมงี้ว่ารูปหมากนะครับหรือการเดินทรงหมากต่างๆมันก็เปรียบเสมือนอาวุธนะไม่ว่าจะเป็นกระบี่ทวนหอกอะไรประมาณเนี้ยนะอันนี้คือรูปหมากพวกม้ายงขวาโคนก้าวร้าวเบี้ยคู่ลิมอะไรพวกเนี้ยนะครับมันช่วยทำให้เราคิดได้ง่ายขึ้นนะตัดสินใจได้เยอะขึ้นนะครับเพราะมันมีรูปแบบการเล่นอยู่แล้วแต่บันทึกเกมในคลิปนี้นะครับมันเหมือนกับเราใช้วรยุทธ์สู้กันมันเป็นการต่อสู้กันตัวต่อตัวนะครับไม่พึ่งพาอาวุธนะ wow. เป็นการต่อสู้ที่แหวกแนวแล้วก็ยังไม่เคยนำเสนอมาก่อนนะในรายการหมากเด็ดแต้มเซียนนี้นะผมก็หวังว่าคุณผู้ชมจะเต็มอิ่มไปกับคลิปนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณคุณติดตามทุกคลิปโดเนทเข้ามา200บาทนะครับคุณอยากดูหมากเด็ดแต้มเซียนโดเนทเข้ามา50บาทนะครับและท่านสุดท้ายนะครับคุณณัฐพัฒน์นะครับโดเนทเข้ามา21บาทนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนช่องหมากลูกไทยคารพัฒน์ผู้ใฝ่รู้กันนะครับย้ำกันอีกทีนะครับสีขาวเซียนหนูทองสีแดงเซียนนรงค์นะครับเซียนหนูทองนับในตาเดินแรกของเซียนหนูทองเนี่ยเลือกที่จะเดินโคนนะครับเหมือนทุกๆตาที่เราดูเกมของเซียนหนูทองครับเซียนหนูทองและโคนของเขานะฮะส่วนสีแดงนับเซียนนรงค์นับเดินโคนมาบ้างนะครับทางด้านเซียนหนูทองตานี้เดินอะไรฮะเดินโคนอีกตานึงครับผมอยากที่จะดูทรงหมากของสีแดงเซียนนรงค์ซะเหลือเกินนะครับเป็นการเปิดหมากซ่อนรูปนะครับสำหรับสีขาวไม่บ่งบอกว่าตัวเองจะเล่นอะไรนะครับทางด้านเซียนนรงค์ครับไม่ต้องรอครับเดินเบี้ยขึ้นมาทำท่าเป็นม้ายงขวาอย่างแน่นอนนะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับเซียนหนูทองครับเดินม้าขึ้นมาฮันแน่ตาเดินนี้เซียนหนูทองเดินม้าเนี่ยนั่นหมายความว่าเกมนี้เราจะอดเห็นการเดินม้ายงขวาของเซียนหนูทองนะครับแต่เราจะเห็นไม่ม้าซ้ายก็ม้าเทียมนะฮะเซียนนรงค์เนี่ยก็เดินม้าขึ้นมาบ้างนะครับทางด้านเซียนหนูทองเนี่ยก็เลือกที่จะเดินเม็ดนะครับแต่ผมขออธิบายเสริมนิดนึงนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่เพิ่งฝึกเล่นนะจะได้เข้าใจแล้วก็อ่านทรงหมากตรงนี้ออกนะครับคือมันก็มีหลายท่านหลายสำนักแหละที่ต้องบอกว่าเฮ้ยคู่ต่อสู้ทีมเบี้ยมาเราต้องทีมสกัดอะไรแบบนี้นะแต่ด้วยความเห็นส่วนตัวของผมนะถ้าเกิดว่าการที่คู่ต่อสู้เนี่ยเดินเบี้ยตัวนี้ขึ้นมานะครับเอาจริงๆเราไม่จำเป็นต้องทีมเบี้ยสกัดก็ได้ทำไมเข้าถึงทีมเบี้ยสกัดกันเพราะว่าเขากลัวว่าคู่ต่อสู้เนี่ยจะเดินเป็นก้ามปูไหมหรือจะเดินเป็นแบบทีมเบี้ยอะไรไม่รู้ขึ้นมานะครับประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเรามองในมุมมองกลับกันถ้าเกิดว่าเราไม่กลัวล่ะสมมติคู่ต่อสู้ทีมเบี้ยก้ามปูมาเลยแล้วคุณตั้งรับได้คุณแก้เป็นคุณเอาไม่ล่ะคุณแก้เป็นแล้วคุณชนะได้ใครก็ต้องเอาใช่ไหมก็แบบเป็นการล่อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่เป็นมือใหม่แล้วแก้ไม่เป็นหุ้ยคู่ต่อสู้เดินอะไรก็ไม่รู้เราไม่สามารถแก้ได้คุณจำเป็นต้องทิ้มสกัดนะครับในจุดนี้ก็คือทิ้มเบี้ยตัวนี้ขึ้นไปหรืออาจจะเป็นเบี้ยตัวนี้อะไรเงี้ยก็แล้วแต่คุณผู้ชมนิยมยมชอบประมาณนี้ครับเมื่อเซียนอุทองเนี่ยไม่ยอมทิ้มเบี้ยสกัดสีแดงของเซียนนรงค์เนี่ยเซียนนรงค์นับเลยโต้ตอบเซียนอุทองนับด้วยการทิ้มเบี้ยขอไข่6มาขอไข่5นะครับเป็นการเดินหมากที่เราอาจจะไม่คุ้นนะว่าเอ้าเขาเดินกันอย่างนี้ได้เหรอครับคือการที่เราเล่นเพลเคหรือเราเล่นในแอปหมากรุกอื่นๆคุณอาจจะเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ค่อนข้างเยอะมากแ
พอมาดูบันทึกเกมของเซียนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเจอกันนะครับแต่ในชีวิตจริงเราเจอครับเกมนี้ผมเลยคัดมาเน้นๆให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะจุดนี้เซียนอุดทองนะครับถึงแม้จะทิ่มสกัดช้าแต่ก็มาแล้วนะฮะ wow. จังหวะนี้เซียนลงนะครับเมื่อเห็นเป็นแบบนี้เนี่ยว่าตัวเองเนี่ยจะโดนกินเข้าในแล้วก็เสียเปรียบเบี้ยนอกเบี้ยในคือเสียเปรียบทางเบี้ยว่าง่ายๆงั้นเถอะเซียนลงเนี่ยก็เลยทิ่มเบี้ยสูงขึ้นมานะครับเหมือนว่าปัญหาจะถูกลอยมาให้เซียนหนูทองอีกแล้วฮะอยู่ดีๆก็มีปัญหาเข้ามาหานะครับเซียนหนูทองตอนนี้มีปัญหาคืออะไรคือโดนเบี้ยสูงหน้าโขนคือมันเป็นเบี้ยสูงที่แรงจัดๆเลยนะมันทำให้ม้าของเซียนหนูทองขึ้นไม่ได้มันทำให้โขนขึ้นไม่ได้ถึงแม้เราจะใจขึ้นแค่ไหนแต่หมากมันขึ้นไม่ได้ไงเข้าใจใช่ไหมฮะอันนี้มันคือโมเมนต์ประมาณนี้นะครับตอนนี้ปัญหาอยู่ที่เซียนหนูทองแต่เซียนหนูทองนะกลับม้วนนะครับแล้วก็โยนกลับไปให้เซียนลงนะโดยการทิ่มเบี้ยขึ้นมาแบบนี้ครับการทิ่มเบี้ยขึ้นมาแบบนี้เนี่ยถึงแม้เซียนหนูทองจะโดนเบี้ยสูงก็จริงแต่เซียนหนูทองเนี่ยอยากจะกินเรือฟรีนะเอาเรือฟรียังไงก็เพราะว่ากินเสร็จเรียบร้อยเนี่ยถ้ากินได้กินนะแล้วสีแดงเนี่ยเรือขาดอยู่คุณเห็นไหมสีแดงเขากินโต้ตอบไม่ได้นะครับนั่นหมายความว่าเซียนหนูทองจะได้กินเบี้ยฟรีประมาณนี้นะอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นคุณผู้ชมก็อาจจะบอกว่าเอ้าก็โคนผูกได้นี่โคนแบบนี้อันนี้ผมไม่เดินถอดนะผมให้คุณผู้ชมฝึกจินตนาการแล้วกันนะครับคือสีขาวกินนะครับสีแดงก็กินใช่ไหมเรือผูกอยู่โอเคนะครับก็สีขาวเอาเรือแรกนะครับสีแดงเอาโคนกินนะครับแล้วในช็อตนี้เนี่ยสีขาวจะเดินม้าขึ้นมาแบบนี้เบี้ยตัวนี้จะตายอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นพอเบี้ยตายเสร็จเอานั่นหมายความว่าสีขาวจะเป็นต่อเบี้ย1ตัวนะครับเบี้ย1ตัวสำหรับระดับมือโปรระดับเซียนเล่นกันนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้ครับมันเป็นอะไรที่พลิกผลแพ้ชนะกันได้เลยนะครับเมื่อเห็นเป็นแบบนี้เนี่ยเดินโคนมาก็ดูเหมือนจะไม่เวิร์กนะครับเซียนลงเลือกที่จะกินเข้าไปทันทีครับกินเข้าไปครับ1ศพผ่านไปนะครับสีขาวเซียนหนูทองต้องกินนะและเป็นเซียนละลงนะครับที่กินออกนอกครับเซียนหนูทองครับใช้เรือกินครับตอนนี้นะเหมือนสีขาวเซียนหนูทองเนี่ยจะได้เปรียบหน้าเบี้ยนะเพราะว่าเซียนลงเนี่ยหน้าเบี้ยตัวนี้ไม่สวยเลยครับพร้อมจะตายได้ในอนาคตนะครับถ้าขึ้นมาเกินจนเสร็จเอาเรือมากดไหมเอาโคนมายืนอะไรแบบนี้เอาม้ามาจับเบี้ยริมตัวนั้นมันพร้อมจะตายอันนี้แหละเป็นเหตุผลที่เวลาเดินหมักลุกเนี่ยทรงเบี้ยต้องสวยนะครับหน้าเบี้ยสวยเสร็จแล้วเกมมันจะเล่นง่ายขึ้นนะถ้าหน้าเบี้ยไม่สวยเนี่ยเราก็ต้องมาผูกเบี้ยมาคอยแบบคุ้มกันเบี้ยมันเสียเวลานะครับจังหวะนี้หลายๆท่านก็คงจะถอดมาหรือมีความรู้มาถึงตรงนี้ว่าอ้อสีขาวเป็นต่อแล้วก็จบไปผมเองก็เคยเป็นแบบนี้จนมาดูเกมนี้แล้วว่าอ๋อมันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับมีซีนารีโอไหนบ้างอะไรเงี้ยก็ไปดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะทางท่านเซียนลงเนี่ยเดินโคนขึ้นมานะครับมาผูกเรือไว้นะเซียนหนูทองดันเบี้ยขึ้นไปทันทีครับไม่รอให้เสียโอกาสนะครับเป็นการดันเบี้ยคู่ขึ้นไปครับเซียนลงครับเห็นเบี้ยริมเนี่ยมันขายไม่ออกราคามันถูกครับโยนไปขายเซียนหนูทองนะตอนนี้ปัญหาอยู่ที่เซียนหนูทองอีกแล้วครับปัญหาอยู่ตรงไหนก็เพราะว่าพอเซียนหนูทองกินใช่ไหมสมมติเซียนหนูทองกินเอางี้เลยนะเบี้ยที่เซียนหนูทองกินจะต้องตายอย่างแน่นอนเพราะมันเป็นเบี้ยที่ลอยๆนะสีแดงเอาม้ามาเก็บคืนได้เอาโคนมาเก็บคืนได้นะครับคือยังไงก็ต้องแลกเท่ากันพอเบี้ยตัวนี้ตายคุณจินตนาการไปนะวิธีการคิดเนี่ยคุณจินตนาการ2ตัวนี้หายไปเบี้ยหายไปนะครับจะกลายเป็นว่าแผงเบี้ยของสีแดงเนี่ยสวยขึ้นมาทันทีสีแดงจะหล่อขึ้นมาทันทีนะครับจากตัวเองเป็นรองแล้วอยู่ๆพลิกกลับมาได้เฉยนะหน้าเบี้ยเซียนหนูทองจะไม่ดีนะเพราะว่าเบี้ยตัวนี้เป็นแท่นหมากเดี๋ยวผมอธิบายนะมันเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเซียนหนูทองที่เบี้ยขึ้นไปตรงนี้เป็นแท่นหมากเลยฮะโคนจะไหลได้ขึ้นมายืนจะส่งม้าขึ้นมาได้คุณผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจว่าเอาแท่นหมากมันเป็นยังไงผมอธิบายงี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเข้าใจคำอธิบายนี้นะครับคือสมมุติว่าทหารแผงหลังเนี่ยเป็นทหารที่ใช้ปืนผมสมมุตินะคุณจินตนาการตามเป็นทหารที่ใช้ปืนนะส่วนทหารแผงหน้าเป็นทหารลาบมันเหมือนอารมณ์เหมือนทหารแผงหน้าคุณไปยืนเต้นแรงเต้นกาอยู่หน้าสนามรบถามว่าไอทหารแผงหลังมันใช้ปืนบางคนมันใช้สไนเปอร์มันยิงได้ไหมมันยิงไม่ได้มันจะโดนพวกเดียวกัน
หมากรุกเนี่ยมันกินพวกเดียวกันไม่ได้เพราะงั้นเนี่ยมันจะติดตัวเองนะมันจะแบบเดินไม่ได้เห็นไหมโคลนขึ้นไปตรงแหน่งนี้ก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันติดเบี้ยตัวเองแต่โคลนฝั่งตรงข้ามไหลมาเป็นน้ำเลยครับเขาส่งม้าส่งทุกอย่างมาได้อันนี้คือแผนที่เซนลงเขาบิ้วมานะเพื่อจะเล่นจังหวะนี้นะผมเลยอยากจะเห็นซีน่าเซียนหนูทองตอนนี้เลยเกินนะคือเหมือนตัวเองจะเป็นต่อนะแต่ก็เป็นต่อได้ไม่สุดนะเหมือนโดนอะไรบางอย่างไม่รู้นะประมาณนี้เซียนหนูทองนะเลือกที่จะกินเข้าไปครับหนึ่งศพผ่านไปนะครับเซียนลงใช้มานะครับขึ้นมายังไม่รีบที่จะเอาโคนขึ้นมากินหรืออะไรสักอย่างนะครับเซียนหนูทองเดินเม็ดขึ้นมาทันทีครับและเป็นจังหวะนี้เซียนลงเดินโคนขึ้นมาเซียนหนูทองต้องถอยทันทีครับแต่ถอยลงมาที่กอไก่2ทำไมไม่เอาเม็ดผูกถ้าเอาเม็ดผูกเนี่ยโดนเรือขยับมาตาหนึ่งขยับมาตรงนี้ครับแล้วเม็ดจะฟรีพอขยับมาตรงนี้เสร็จม้าด้านหลังมันฟรีคือถ้าเดินม้าเม็ดตายถ้าเดินเม็ดม้าตายประมาณเนี้ยเซียนหนูทองตกอยู่ในสถานการณ์ที่เดินอะไรไม่ได้เลยครับเหมือนโดนรูปหมากของเซียนลงที่เขาบิ้วมาไว้อยู่แต่แรกแล้วแล้วเซียนหนูทองแบบมันเหนื่อยนะครับสำหรับสีขาวพูดง่ายๆคือเหนื่อยตอนนี้เหมือนทรงหมากเนี่ยทางด้านสีแดงจะดูดีมากๆแต่สีแดงมีข้อเสียอย่างนึงก็คือว่าหมากเนี่ยตัวใหญ่ไม่ค่อยสัมพันธ์กันนะครับแล้วโคนอยู่ในตำแหน่งที่ตัวนี้อาจจะไม่ได้ใช้ขุนก็ยังไม่ได้ขึ้นในขณะที่สีขาวเขาพร้อมที่จะแปรเปลี่ยนตัวเองได้เร็วกว่าประมาณนี้สีแดงเซนลงครับใช้โคนกินทันทีครับมาดูกันว่าสีขาวเซนูทองจะทำยังไงนะครับเซนูทองหยิบม้าขึ้นมาครับตั้งเป็นม้าเทียมนะครับและเป็นเซียนลงครับที่เดินเม็ดขึ้นมานะครับสีขาวเซียนหนูทองนะครับเห็นหน้าเบี้ยตัวเองไม่ดีนะครับเป็นแท่นหมากแบบนี้ยกม้าขึ้นไปขายครับรออะไรฮะเซียนลงไม่ยอมกินนะครับกินก็บ้าแล้วครับกินนี่คือสีขาวเซียนหนูทองจะกลับมาหล่ออีกครั้งนึงครับเป็นการหล่อแบบขงาดเลยครับเพราะจะได้เบี้ยคู่เซียนหนูทองอยากได้เบี้ยคู่นะครับแบบนี้แต่มันไม่ใช่เหตุผลเดียวที่เซียนหนูทองยกม้าขึ้นไปครับเพราะว่าแกจะหลบขุนขึ้นมาอยู่ด้านในด้วยนะเป็นตาเดินที่ค่อนข้างสวยนะเป็นการพลิกมาใช้ได้แบบสวยงามมากและเรือที่ย่อมาถึงแค่นี้ก็เพราะว่าพร้อมที่จะซ้อนเรือคุณดูเทคนิคพวกนี้ไว้นะคุณต้องจินตนาการว่าเวลาขึ้นหมากเนี่ยเราต้องจินตนาการเสมอถ้าเกิดเหตุการณ์แบบไม่คาดฝันไม่เป็นม้ายงขวาเต็มรูปแบบหรือม้าเทียมเต็มรูปแบบหรือม้าซ้ายเต็มรูปแบบต้องพร้อมจินตนาการครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็กะเอาครับว่าเอาเรือมาซ้อนได้ไหมผมเชื่อว่าเซียนหนูทองก็ไม่รู้อนาคตขนาดนั้นหรอกแต่ว่าหลายๆเกมที่แกฝึกมาเดินมามันก็จะทำให้แบบคนเรามีประสบการณ์ไงว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวพอเอาขุนขึ้นมาโยกเอาเรือมาวางได้ประมาณนี้นะครับเซียนลงเนี่ยเดินเม็ดขึ้นมาทันทีครับกะจะมาใช้แท่นหมากตรงนี้เอาเม็ดมายืนนะผมเซียนหนูทองครับไม่รอช้าหยิบเรือขึ้นมานะครับเป็นการซ้อนเรือจากทางด้านเซียนหนูทองนะครับและเซียนลงนะครับเดินเรือขึ้นมาบ้างนะครับเห็นเขาเดินเรือมาก็เดินเรือกลับนะครับเซียนหนูทองยกม้าลงมาทันทีครับเป็นม้าเทียมนะแต่เป็นม้าเทียมอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับเซียนลงสีแดงนะครับใช้เรือของเขานะครับเดินขึ้นมานะครับมาเป็นการซ้อนเรือนะครับเพื่อเสริมความแรงในการบุกให้มากยิ่งขึ้นนะครับเครื่องมันค่อนข้างแรงนะครับจังหวะนี้ของสีแดงตอนนี้สีแดงนะครับเมื่อเครื่องแรงขนาดนี้นะสีขาวเลยส่งเม็ดไปคุยกับโคนครับผมโคนนี่ก็ไม่ชอบการเดินคุยกับเม็ดอยู่แล้วครับก็เลยเดินขึ้นมาตรงๆนะครับกินไปก็เหมือนเสียทรงหมากนะเหมือนเสียเปรียบทางด้านสักตัวหมากด้วยนะครับสีขาวเซียนหนูทองครับเดินโคนขึ้นมาทันทีครับผมและเซียนลงนะเหมือนเห็นอะไรบางอย่างนะค่อยๆถอยเรือลงมานะครับเซียนหนูทองนะย่อเรือบ้างนะเป็นตาเดินที่ค่อนข้างสวยนะครับและเซียนลงนะเดินเบี้ยขึ้นมาครับเซียนหนูทองยันเบี้ยปิดทันทีครับเซียนลงไม่รอช้าทิ่มเบี้ยขึ้นมาเป็นเบี้ยคู่ค่อนข้างสวยงามครับสำหรับสีแดงนะครับสีขาวเซียนหนูทองกินทันทีครับผมและเป็นสีแดงนะที่ค่อยๆกินอย่างใจเย็นนะและเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็มาแล้วครับอยู่ๆเซียนหนูทองก็เดินโคลนขึ้นไปครับมันไม่คาดฝันตรงไหนไม่คาดฝันตรงที่การเดินโคลนไปในตำแหน่งนี้มีโอกาสมากที่จะโดนตัดแล้วก็เบี้ยจะฟรีในอนาคตประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าใจไม่ถึงเนี่ยก็ไม่น่าจะเดินได้นะผมไม่รู้เหมือนกันว่าเซียนหนูทองจะมีแผนอะไรแต่คงเห็นว่ามีศอกหลายอย่างนะเม็ดก็ฟรีหลายๆตัวหมากก็ฟรีแล้วก็โยกเรือมาในตำแหน่งที่เตรียมพร้อมแล้วด้วยถ้าเกิดว่าม้าขึ้นมาอย่างนี้ได้อะไรแบบนี้นะครับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะทางด้านเซียนนลงนะครับเอาโคนมาต่อขึ้นทันทีครับแต่ต่อจังหวะนี้นะเซียนหนูทองไม่สนใจครับดันเบี้ยขึ้นไปอะ
เซียนหลงใช้เบี้ยกินตัดนะครับและเป็นทางด้านเซียนหนูทองอยู่ก็เอาโคนกินมาครับ wow. ไม่ยอมกินเบี้ยที่ตัดนะครับมาจากเซียนหลงนะครับเซียนหลงใช้ม้ากินนะผมและทางด้านเซียนหนูทองยังใจเย็นนะครับไม่เอาม้าไปกินเบี้ยนะครับแต่ค่อยๆเดินโคนขึ้นมาเป็นตาเดินที่ค่อนข้างสวยนะครับเพราะถ้าเอาม้ากินเนี่ยมันยังบุกต่อไม่ได้คือเบี้ยตัวนี้ก็ยังไงก็เป็นเบี้ยที่ตายอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นใช้โคนมาเผื่อๆใช้อาจจะใช้โคนกินได้อะไรแบบนี้ครับเซียนหลงครับไม่อยากกินก็เอาโคนมาผูกครับทางด้านเซียนหนูทองกินทันทีครับผมมันมีแต้มนึงนะคือทิ่มเบี้ยไล่โคนนะแต่ผมมองว่าถอดดูแล้วในอนาคตโคนอาจจะเลื้อยมาข้างกระดานมากินเบี้ยฟรีในอนาคตได้ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะก็เลยทำให้เซียนหนูทองเนี่ยคงอยากจะตัดปัญหานะครับเอาโคนกินแรกไปเลยนะครับเซียนหลงไม่ยอมกินแรกครับใช้ม้าเข้ามาลุกไปเปลี่ยงหนึ่งครับเซียนหนูทองใช้ม้ากินตอบกลับครับและเป็นทางด้านเซียนหลงที่ใช้เบี้ยกินนะครับตาเดินนี้ของเซียนหนูทองนะครับเดินขุ่นขึ้นไปเรียบๆแบบอยากจะกินเบี้ยฟรีนะครับหรือบางทีแกอาจจะไม่อยากกินเบี้ยฟรีก็ได้อยากได้เบี้ยอยู่อย่างนี้แหละเพราะว่าสีแดงกินหมากตัวเองไม่ได้บุกเข้ามาไม่ถึงฝั่งสีขาวแน่นอนนะครับแบบนี้ก็สวยเหมือนกันนะบางทีโดนกินฟรีก็ไม่จำเป็นต้องโดนกินกลับนะครับประมาณนี้เซียนหลงนะครับแลกโคนกันไปนะครับและเป็นทางด้านเซียนหนูทองที่ใช้ม้ากินนะผมเซียนหลงนะครับเมื่อเห็นไปแบบนี้เรือไม่ได้ใช้งานหยิบเรือขึ้นมาใช้นะครับจะเอามาบุกเส้นทางนี้นะครับนี่มันเป็นเส้นทางด่วนเลยนะฮะเซียนหนูทองนะครับใช้ขุนกินเรียบๆครับผมใช้ขุนกินแบบนี้นะครับเซียนหลงนะครับอยู่ๆก็เดินขุนขึ้นมาเป็นตาเดินที่ค่อนข้างผิดพลาดมากๆนะครับเซียนหนูทองเนี่ยใช้เม็ดเดินมาต่อทันทีนะครับเดี๋ยวคุณก็จะเห็นเองว่าผิดพลาดตรงไหนนะเซียนหลงใช้เรือลุกครับเซียนหนูทองใช้เม็ดปิดครับเป็นตาเดินที่ค่อนข้างสวยครับวัดใจไปเลยว่าเซียนหลงเนี่ยจะเอาเรือ1ลำแลกเม็ดแลกม้าอะไรแบบนี้ไปเลยหรือเปล่านะครับถ้าแลกแบบนี้ไม่ดีแน่นอนเพราะว่าโคนมีโอกาสตายนะครับพอเทรดมากันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะกลายเป็นว่า1เรือสู้2เรืออะไรประมาณนี้นะครับไม่น่าจะสู้ได้ในเลทเกมครับเซียนหลงโยนเม็ดมาให้กินนะกินหรือเปล่าเซียนหนูทองเซียนหนูทองไม่กินครับเซียนหนูทองเดินเบี้ยขึ้นมาครับจังหวะนี้ต้องมาแล้วครับโคนตัวนี้อยากจะกลับมาใช้งานครับเดินมาไล่เรือเซียนหนูทองใช้เรือนะมากดหลังขุนครับมากดหลังขุนแบบนี้เนี่ยขุนต้องถอยหนีแหละแต่จังหวะนี้สีแดงลุกไปทีนึงเปี้ยงนึงปั้งฮะสีขาวเซียนหนูทองเนี่ยถอยขุนลงเรียบๆนะครับและสีแดงก็ถอยขุนตามนะครับทางด้านเซียนหนูทองเดินอะไรไม่รู้นะครับถอยม้าลงมาไล่เรือครับเรือตรงนี้ต้องถอยหนีครับแต่หนีมาในตำแหน่งนี้นะครับเซียนหนูทองแทนที่จะเอาเรืออีกลำมาตีนะครับใช้เรือตีง่ายๆเลยแบบนี้ครับ wow. และจบเกมนะครับโดยที่สีขาวเซียนหนูทองชนะไปได้นะครับสีแดงน่าจะยอมแพ้นะเพราะว่าพอโดนเรือตีลูกแบบนี้เนี่ยขุนขยับไปไหนไม่รู้นะถ้าขยับตรงนี้นะน่าจะโดนเรือลุกอีกตาหนึ่งน่าจะขยับลงมาที่ตรงนี้นะคิดว่างั้นแล้วก็โดนสีขาวเนี่ยใช้เรือกินนะครับกินตัดแบบนี้น่าจะไม่มีอะไรละน่าจะเป็นราวๆนี้นะครับแล้วก็ถ้าถอยโคนอะไรแบบเนี้ยน่าจะโดนกินตัดเรือสรุปโคนในอนาคตน่าจะตายอยู่ดีนะครับเชื่อว่าอย่างนั้นเลทเกมเนี่ยเหลือ2ตัวแบบนี้ม้าแบบนี้เหลือเรือ1ลำขุนอยู่ตา8ไม่น่าจะรอดนะโอเคครับถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องหมอลูกไทยคฤหัสถ์ผู้ใฝ่รู้กันด้วยนะครับแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมคฤหัสถ์ผู้ใฝ่รู้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคน